สวัสดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวมีอะไรมาให้ดูนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วน่ะ EP มันเน่านะครับฟอร์มกอมันเน่าแล้วเสร็จแล้วมันก็จะมีหัวเหลืออยู่นิดนึงก็คือตรงเนี้ยเทลงมาให้ดูนะครับเนี่ยก็คือมันจะมีหัวที่ดึงออกมาจากตัวต้นมันนะครับแล้วมันบางมากคือมันมีรูข้างในด้วยนะบางมากบางเหมือนแบบเหลือประมาณแบบไม่ถึง1เซนน่ะความที่เนื้อมันเหลืออยู่อ่ะแล้วก็แบบด้วยความที่แบบเราก็ลองตั้งไว้ก่อนเผื่อมันจะรอดเงี้ยแล้วสุดท้ายคือมันรอดคือโคตรดีใจเลยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มว่ามันจะรอดชัวร์ 100% นะก็คือมันตั้งทิ้งไว้2เดือนก็คือตั้งไว้แดดดำไรอ่ะนะตั้งบนดินญี่ปุ่นแล้วก็หงายไว้อย่างเงี้ยครับก็คือตั้งในลักษณะที่แบบหงายไว้อย่างเงี้ยบนดินญี่ปุ่นแดดรำไรนะก็ตั้งทิ้งไว้แบบไม่ได้สนใจอะไรเหมือนวันเนี้ยแวะเข้าไปที่บ้านแป๊บหนึ่งพอดีไปธุระมาแล้วก็เข้าไปเก็บของจะย้ายไม้มาที่นี่นิดนึงเงี้ยแล้วก็พอไปดูตอนกำลังจะหยิบทิ้งนะครับแล้วก็เฮ้ยดูข้างในมันมีรากเว้ยมันมีรากมาด้วยอะแล้วดูดิมันบางเหลือบางแค่นี้ดูความหนาของมันดิบางแค่นี้เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่ตายมันมีรากออกมาเดี๋ยวให้ดูอันที่รากชัดๆนะครับเนี่ยเห็นไหมเห็นรากไหมเนี่ยครับมันแทงรากออกมาเฉยเลยอ่ะเนี่ยเห็นไหมที่เป็นเส้นๆข้างในตรงเนี้ยเนี่ยไม่ต้องสนใจนะครับตรงมือตรงนี้เป็นรูนะครับ ไม่ต้องถามนะเลี้ยงกระบองเพชรก็ต้องโดนตำนะครับโดนตำเป็นรูเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันมีรากออกมาเดี๋ยวให้ดูอีกมีหน่ออื่นอีกเห็นไหมเห็นด้านในไหมเนี่ยคือรากอยู่ข้างในแบบเป็นเส้นๆนะครับแล้วดูลักษณะนะมันมีรูโบ๋เข้าไปข้างในนะความหนาของมันก็น่าจะประมาณแค่เนี้ยความหนาคือประมาณแบบน่าจะประมาณ3มิลได้มั้งเนี่ยแค่เนี้ยความหนาของมันเกือบจะเป็นกระดาษอยู่แล้วอ่ะมีรากออกมาเฉยเลยเห็นไหมข้างในเนี่ยเป็นเส้นๆน่ะมีหมดเลยนะครับมีทุกต้นเลยนะที่มีทุกหัวเลยที่มันมีรากออกมาเนี่ยอันนี้ดูแล้วนี่อันนี้ก็มีนะตอนแรกคิดว่าจะตายนั้นดูความบางมันดิอุ้ยอ่ะนี่ดูความบางมันเนี่ยบางแค่เนี้ยแต่ก็ยังไม่ตายนะมีรากออกมาเห็นไหมรากนิดนึงเนี่ยรากโผล่มานิดนึงเนี่ยรากขาวๆก็มีอันนี้อีกอันนึงอันนี้ก็มีรากเดี๋ยวนะของแง้มดูบีบดูมันมืดนะอยู่ข้างในอยู่ในรูครับแต่ว่ามีเห็นไหมนั่นข้างในนั่นเห็นปะเป็นเส้นๆโอเคเอาเป็นว่ามันน่าจะรอดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาดินใส่เข้าไปข้างในดีไหมแล้วมันก็วางไว้อย่างเงี้ยกดลงไปให้มันจมเพราะว่ามันมีรากแล้วเนาะก็เลี้ยงไว้ต่อนะครับ เกือบจะทิ้งแล้วเชียวคิดว่ามันน่าจะไม่รอดแล้วกดลงไปรอดเฉยเลยตกแต่งแผลดีไหมเนี่ยเอากรรไกรมาตกแต่งแผลไม่ดีกว่าเพราะมันยังมีเขียวๆอยู่กดลงไปอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวแรกมันคงทิ่มแทงมาเองช่างมันแหละถ้ามันจะตายก็ให้มันตายแต่ถ้ามันจะรอดก็ถือว่าโชคดีไปเนาะแต่คิดว่าน่าจะมีรอดบ้างแหละเดี๋ยวค่อยลดน้ำนะครับมันมีรากแล้วเหมือนมันเหี่ยวมากเพราะไม่ได้สนใจไงคิดว่ามันจะตายแล้วเมื่อกี้ขึ้นไปจะหยิบทิ้งสรุปที่ไหนได้ไม่ตายเดี๋ยวเอาต้นของมันที่มันยังไม่ได้เป็นเน่าแบบนี้ให้ดูนะครับว่ามันเป็นต้นแบบไหนแป๊บนะครับหาก่อนเนี่ยไอ้ต้นนี้คือต้นที่เน่าไปเนี่ยครับต้นเมื่อกี้ต้นนี้เลยมันคือต้นนี้แหละที่เน่าไปที่ป๊อกเด็ดออกไปเพราะว่ามันเน่าเนาะเนี่ยเด็ดตรงนี้ออกไปตรงนี้ออกไปตรงนี้ออกไปคือเด็ดหัวใหญ่ออกไปหมดเลยเพราะว่ามันเน่าแล้วก็ไปตั้งไว้อย่างนั้นอะรอดเฉยเลยคือปกติมันจะเป็นฟอร์มแบบประมาณเนี้ยคิดว่าไม่รอดแล้วสุดท้ายก็รอดนะครับ
ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปว่าอีกสักประมาณ2เดือนเนาะว่ามันจะรอดหรือไม่รอดแต่ถ้ามันตายหรือว่ามันไม่รอดก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตก่อน อัศจรรย์ดีเนาะเนี่ยถึงได้บอกว่าแคคตัสมันมีความพยายามที่จะแบบที่จะมีชีวิตอยู่นะครับที่จะมีชีวิตรอดมาได้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ท้ออยู่นะครับก็อย่ายอมแพ้แคคตัสนะครับต้องสู้ให้ได้อ๋อมันไม่ใช่แล้วก็มีตัวนี้อ่ะมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้ไม่ใช่ตัวนั้นขอโทษนะครับมันคือตัวนี้มันคือตัวนี้คือเรามี2กอเนาะอีกคือต้นแม่มันเน่าไปแล้วเราก็เด็ดตรงเนี้ยคือเด็ดออกแล้วก็ไปวางไว้คือเป็นรูโบขนาดนั้นน่ะคิดว่าใครจะคิดบ้างว่ามันจะรอดด้วยความที่แบบว่าทำไมเราถึงไม่ทิ้งมันตั้งแต่วันนั้นใช่ไหมเพราะบางขนาดนั้นบางเกือบจะเป็นกระดาษอยู่แล้วทำไมเราไม่ทิ้งไปเพราะว่าในใจคิดว่าเฮ้ยแต่ถ้ามันจะรอดมันก็รอดนะไอ้แคคตัสพวกนี้มันมีความพยายามนะลองดูซิว่ามันจะโอเคไหมแต่ถ้ารอดนี่ก็คือแบบจะดีใจมากเลยนะสุดท้ายมันก็มีรากออกมาโอเคเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาให้ดูแค่นี้เดี๋ยวปอก็จะไปรดน้ำต่อนะครับเพราะมันเหี่ยวมากค่อนข้างเหี่ยวมากไม่คิดว่ามันจะมีรากมันคือต้นนี้นะนี่มันคือต้นนี้มันมี2ต้นเนาะเอามาจากญี่ปุ่นแล้วก็ต้นโคนมันอะเสียไปก็เหลือต้นนี้ต้นเดียวก็เลยเด็ดหน่อทันเด็ดหน่อก็คือหน่อข้างในอ่ะแกนท่อน้ำเลี้ยงอ่ะหายไปแล้วครึ่งนึงอ่ะก็คือมันเน่ามาจนถึงกลางหัวอ่ะก็เลยดึงออกให้เหลือแต่ฝามันอย่างเดียวอ่ะสุดท้ายก็เอาฝาตั้งไว้รากมาเฉยเลยอีพีอึดนะครับคอนเฟิร์มเลยนะว่ามันอึดนะมันไม่ได้ตายง่ายขนาดนั้นนะครับฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไร้สาระประมาณนี้นะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับบ๊ายบาย